เรื่องของการผิดคำสาบานท่านผู้ฟังเมื่อปีพศ2540ได้เกิดเหตุที่หมู่บ้านหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักชอบกันและเพื่อให้หญิงสาวเชื่อใจเขาก็สาบานกับเธอว่าจะรักเธอคนเดียวจะไม่รักใครคนไหนอีกแล้วถ้าผิดคำสาบานก็ขอให้เขาต้องมีอันเป็นไปแม้ว่าฝ่ายหญิงจะห้ามไม่ให้เขาสาบานอย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็บอกว่า เพราะว่าเขารักเธอด้วยความจริงใจก็เลยกล้าสาบานอย่างนี้ที่แรกเลยนะพ่อแม่ของฝ่ายชายไม่ยอมรับฝ่ายหญิงไม่ชอบไม่ชอบเธอเพราะว่าได้หมายตาเตรียมหาผู้หญิงสาวคนนึงไว้ให้ลูกชายก่อนหน้านั้นแล้วผู้ใหญ่ฝ่ายโน้นก็ไม่ขัดข้องยินดีจะเป็นดองกันแต่พอรู้ว่าลูกชายไปสาบานกับผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจเกรงลูกชายจะเป็นไปดังคำสาบานก็จำใจต้องทําตามความประสงค์ของลูกชาย แล้วก็เสียใจกันมากที่ลูกชายตัดสินใจทำในสิ่งที่ถือว่าไม่คิดถึงความหวังดีของพ่อแม่ต่อมาก็ได้มีการสู่ขอกันตามประเพณีเป็นที่รับรู้ของคนในหมู่บ้านฝ่ายชายก็แวะเวียนไปหาหญิงสาวบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เนื่องจากฝ่ายพ่อแม่ผู้ชายขอเวลาเตรียมเงินเตรียมทองให้ได้ตามที่ต้องการก่อนเขาก็ชวนหญิงสาวเข้าเมืองไปตลาดไปซื้อของไปหาอะไรกินกัน จนกระทั่งวันหนึ่งก็พาเธอเข้าโรงแรมม่านรุดเธอก็ไม่ต้องการให้เขาชิงสุกรหามเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันแต่เขาก็อ้างว่าถึงอย่างไรก็ต้องแต่งกันอยู่ดีแล้วไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปได้เขาก็วาวอนอ่อนวอนขอให้เธอเป็นของเขาเธอก็ใจแข็งหน้าดูเธอไม่ยอมเขาก็สาบานอีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะแต่งงานกับเธอให้ได้ถ้าเขาไม่ทําตามที่พูดก็ขอให้มีอันเป็นไปอีกก็คล้ายๆที่เขาเคยสาบานไปครั้งก่อนนั้น แม้เธอจะไม่ยอมเขาก็ใช้กําลังปลุกปล้ำจนเธอต้านทานกําลังเขาไม่ได้เขาก็ได้ความสาวของเธอไปแล้วก็เขาก็หาโอกาสชวนเธอเข้าไปในเมืองอยู่เป็นช่วงช่วงและทุกทีที่เข้าเมืองเขาก็จะพาเธอเข้าโรงแรมทุกทีแต่กําหนดแต่งงานก็ไม่ได้มีขึ้นสักทีเมื่อเธอถามเขาเขาก็บอกว่าพ่อแม่กําลังหาเรื่งกันอยู่ระหว่างนั้นเองยายของผู้หญิงอีกคนที่พ่อแม่เขาหมายตาไว้ก่อนเกิดตายตั้งศพสวดอยู่หลายคืน เขาก็ไปช่วยงานไม่ได้ขาดเกิดความสนิทสนมกับหญิงสาวคนนั้นขึ้นจนเขาเกิดความลังเลสองจิตสองใจก็บอกกับเธอว่าเขารู้สึกสับสนไปหมดรักเธอก็รักแต่เขาก็รู้สึกกับผู้หญิงคนนั้นด้วยเหมือนกันเธอก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ยินเขาพูดอย่างนั้นก็ตกใจแล้วก็เสียใจต่อว่าต่อขานเข้าไปหลายคําเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดต่อมาอีกไม่กี่วันเขาก็มาหาเธอที่บ้านแล้วก็พูดกับเธอว่าเขาตัดสินใจแล้ว เขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนโน้นเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองพ่อแม่ของเขารู้เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็ยินดีแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องตกใจที่เขาตัดสินใจลงไปอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเท่ากับเขาได้ผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับเธอเอา้าวแล้วคำสาบานจะทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะถอนคำสาบานเขาไปขอให้เธอยกโทษให้เขาด้วยแล้วก็ยอมให้เขาถอนคำสาบานด้วยเธอเจ็บปวดแล้วก็เจ็บใจเป็นที่สุด เสียเนื้อเสียตัวให้เขาไปแล้วแล้วก็ยังมีหน้ามาขอให้เธอยอมให้เขาถอนสาบานเธอไม่ยอมพูดเรื่องนี้เลยไม่ว่าเขาจะอ้อนวอนยังไงก็ตามเธอก็เดินหนีเขาเขาก็ตื้อขอให้เธอยอมให้เขาถอนคำสาบานเกือบสิบครั้งจนเธอทนไม่ไหวก็บอกเขาไปว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้เขาก็ดีใจมากรีบกลับไปเดือนต่อมาก็มีงานแต่งเกิดขึ้นเขากับเจ้าสาวก็มีความสุข แต่เธอสิกลับอดสูอับอายคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็ทําให้พ่อแม่ของเธอไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนเพราะอับอายเช่นเดียวกันแต่งงานแล้วเขาไปอยู่ที่บ้านเจ้าสาวที่บ้านฝ่ายหญิงนั้นมีอาชีพทําสวนผักจะต้องเอาผักไปส่งที่ตลาดวันเว้นวันเขาเป็นคนขับรถปิกอัพไปก่อนหน้าที่เขาจะไปเป็นลูกขเขยบ้านเนี้ยพ่อตาเขาจะเป็นคนขับรถไปเองพอมีลูกเขยก็ยกให้เป็นหน้าที่ไปเลยเขาก็ไปส่งผักกับเมีย บ้านนี้มีลูกสาวคนเดียวสมบัติต่างๆก็ต้องตกเป็นของเขากับเมียทั้งหมดอ่าก็เท่ากับทําเพื่อครอบครัวของเขาพออยู่มาวันหนึ่งหลังจากแต่งงานกันได้เกือบปีเกิดเหตุหน่ากลัวรถกระบะที่เขาขับบรรทุกของไปส่งตลาดเกิดยางหน้าระเบิดตมูมรถก็หันพุ่งไปชนต้นก้ามปูใหญ่ข้างถนนโครมอัดกับต้นไม้นั้นเมียเขานั่งไปด้วยคู่กันข้างหน้าแต่เธอไม่เป็นไรส่วนเขาอาการสาหัสด้านหน้ารถในยุบพังยับเยินไปหมดเลย แต่เขาไม่ตายรอดมาได้สลบมืดไปตั้งสองสาวันก็นึกว่าเขาตายแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่าอย่างหวาดกลัวว่าเขาถูกนําตัวไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งผีเต็มไปหมดมันเหมือนป่าแล้วก็มืดมากล้วนแต่วิญญาณล่องลอยไปมาน่ากลัวมากมีทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายผีเด็กก็มีผู้ชายร่างใหญ่ดําทำมืญถามเขาว่าเป็นอะไรตายเขาตกใจตอบว่าเขายังไม่ตายเขาจําได้ว่าขับรถแล้วยางระเบิดพุ่งเข้าหาต้นไม้ ชายร่างใหญ่ดำก็บอกว่าเขาอตายแล้วตายใหม่ๆจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาตกใจที่รู้ว่าตัวเองตายแล้วชายดำทรมืนินั้นถามว่าเขาทําไม่ดีอะไรมาบ้างเขาก็บอกว่าเขาจําไม่ได้ชายคนนั้นก็ถามอีกว่าเขาทำบาปอะไรไว้บ้างเขาก็ตอบว่าเดี๋ยวขอเวลานึกก่อนเขาเคยยิงนกตกปลาฆ่าจิ้งจกเอาไม้ฟาดหนูตีงูจนตายเขาก็บอกไปทีละอย่างสองอย่าง ผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าเคยผิดคำสาบานด้วยใช่ไหมเขาตกใจมากสะดุ้งเฮือกพลันก็ฟื้นลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยังไม่ตายเขาดีใจมากรีบเรียกหาผู้หญิงที่เขาผิดคำสาบานกับเธอเธอไม่ได้ไปเยี่ยมเขาะทั้งที่อยากไปแต่เกรงสายตาผู้คนและเมียเขาอีกทั้งญาติพี่น้องของเมียเขาและพ่อแม่พี่น้องของเขาด้วยเขาเรียกหาเธอขอให้แม่พาเธอไปหาเขาที่โรงพยาบาลแม่เขาก็มาขอร้องให้เธอไปหาเขา เธอถึงได้ไปที่ข้างเตียงเขาเขาก็ขอโทษเธอที่เขาทําผิดไปแล้วเขาขอให้เธอยกโทษให้เขาด้วยเธอเห็นสภาพของเขาแล้วก็สงสารก็ยินดียกโทษให้เขาก็ขอบใจเธอแล้วก็บอกเธอว่าเขาสำนึกผิดแล้วพอเธอกลับออกมาจากโรงพยาบาลได้ราวๆหนึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุหน้าเศร้าที่โรงพยาบาลมันเกิดขึ้นกับเขาอาการกำเริบแล้วเขาก็จากไปเธอกลับถึงบ้านชั่วโมงเดียวก็ได้ข่าวว่าเขาตายแล้ว เธอลืมไปว่าตอนที่เขามาขอถอนคำสาบานครั้งนั้นนะปากเธอตอบตกลงกับเขาไปก็จริงส่วนใจเธอกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพิ่งจะมายกโทษให้เขาอย่างจริงจังก็ตอนที่เห็นสภาพย่ำแย่บนเตียงของเขานี่แหละครับ เมื่อสาสิบกว่าปีก่อนโน้นในไพศาลเนี่ยอายุได้สิบเอ็ปีเท่านั้นเขาออกจากบ้านขึ้นรถจากฉะเชิงเซามาเที่ยวกรุงเทพมาคนเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วเงินก็หมดไม่มีเงินกลับพอดีเจอกันนมปากแหวงเข้าเจอกันที่สนามหลวงก็เลยอยู่กับเขาเขาคนนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนเด็กเหล่านี้จะมีงานทํางานที่ทําก็คือขอทาน เป็นเด็กขอทานตามสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆพอได้เงินมาชายปากแหว่งก็จะเอาไปเสียหกสิบเจ็สิบบาทก็ให้เขาไปเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาก็จะไม่คุ้มครองก็จะอยู่อย่างลำบากมีพวกคอยกลั่นแกล้งพวกยามตามห้างก็ไล่ตะเพิดพวกแก๊งอื่นก็เตะต่อยเอารีดถ่ายเงินไปแล้วก็ไม่มีที่จะนั่งทำงานด้วยเขาก็ไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะตามหาตัวเขาหรือเปล่า เขามีเงินพอค่ารถที่จะกลับไปชาเชิงเซาได้ก็ไม่อยากกลับอยู่ที่นี่เขารู้สึกมันสนุกดีกว่าอยู่บ้านต้องเลี้ยงไก่เป็นไหนไหนเขามีพวกพ้องหลายคนมากหน้าหลายตาและโดยเฉพาะที่นี่มีกาวให้ดมใช่เขาเป็นเด็กดมกาวนอนตามที่ต่างๆเท่าที่จะนอนได้สนามหลวงนั่นก็ที่ามีที่นอนที่พักตามข้างๆตึกก็นอนได้หยิบฉวยของที่เขาไม่ให้ก็มี มันแล้วแต่โอกาสถ้าโอกาสมาแล้วไม่รีบใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเสียโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแล้วมันก็อาจจะไม่พบเจอโอกาสดีๆอย่างนั้นอีกในกลุ่มที่อยู่กันนั้นมากันจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์พ่อแม่ตายหมดก็เข้ากรุงเทพแล้วก็เข้ามาอยู่ในแก๊งนี้อีกคนมาจากยาโสธรก็มาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเขาไม่อยากจากกลุ่มคนเหล่านี้ แต่มันก็มีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องพละจากมาอย่างไม่หวนกลับไปอีกบ่ายวันนั้นเขาโดนเจ้าหน้าที่ไล่ตะครุบตัวก็เพ่นหนีรอดมาได้พอหนีได้แล้วก็ไม่กลับไปเข้าแก๊งเดิมเพราะถ้าไปที่นั่นก็คงจะต้องถูกไล่จับตัวอีกคิดจะกลับบ้านแต่ก็ไม่มีเงินเลยไปนั่งขอทานที่ประตูน้ำก็โดนเจ้าถิ่นเล่นงานก็ต้องหนีไปที่ไหนก็มีแต่เจ้าถิน่นก็เลยไปเป็นเด็กล้างจาน ของงานเขาทำยกมือไหว้เขาเขาก็ให้ล้างจานก็มีข้าวกินมีเงินติดกระเป๋าขอเขาล้างจานร,ร้านขา้าวแกงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างเขาก็เมตตาให้กินให้เงินบ้างพอดีไปเจอร้านหนึ่งที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในตึกแถวเขากําลังอยากจะได้เด็กล้างจานอยู่พอดีเท่าแก่เขาเป็นคนใจดีก็เลยให้งานทําเขาให้สาบานว่าจะไม่ลักไม่ขโมยก็สาบานกับเขา เขาก็ให้อยู่ที่นั่นเป็นเด็กล้างจานล้างชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยตอนที่ไปอยู่ช่วยเขาเนี่ยอายุ14ปีละก็พอจะรู้อะไรขึ้นมากคิดว่าจะไม่ทําให้เท่าแก่ไม่พอใจโดยจะทําตามที่เขาให้ทําอยู่กับเขาเขาก็เมตตาเขาถามว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนก็บอกเข้าไปเขาถามว่าอยากจะกลับบ้านไหมก็บอกว่าอยากกลับเขาก็ถามอีกว่ากลับไปบ้านแล้วจะกลับมาทํางานให้เขาอีกไหมก็บอกว่าจะกลับมาอีก เขาบอกว่าปีใหม่จะให้กลับแต่ก็ต้องสัญญาว่าจะกลับมาอีกนะพอปีใหม่ก็ได้กลับบ้านไปเขาให้เงินค่ารถมาพันบาทกับเงินที่เขาให้เป็นค่าจ้างก็เก็บเอาไว้ได้บ้างไม่มากเพราะว่ามักจะซื้อของที่อยากได้สมดกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดีใจร้องไห้กันใหญ่เข้ามากอดมาจูบเขานึกกันว่าไพศาลน่าตายซะแล้วหรือไม่ก็ถูกแก๊งค้าเด็กเอาไปขายต่างประเทศไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกแล้ว พอกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้กลับไปทำงานที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกเสียดายมากก็เลยต้องอยู่บ้านระหว่างที่อยู่บ้านช่วยพ่อแม่เลี้ยงไก่นั่นก็เชือดคอไก่ไปหลายตัวไม่ได้นึกหรอกว่านี่เป็นบาปมากที่ทำแต่ก็เห็นอยู่เป็นประจำไม่ว่าใครเขาก็ทำกันมีไก่ตัวหนึ่งที่จับมันมาเชือดแล้วมันไม่ตายวิ่งหนีได้อีกเพราะว่าเชือดไม่ลึกพอก็วิ่งไล่ตะครุบแล้วจับมันมาเชือดซ้ำๆเชือดซะจนคอมันวิดขาด ด้วยความโมโหด้วยว่ามันหนีต้องให้ไล่จับซะเหนื่อยอีกทั้งโดนพ่อด่าว,ว่าเชือดไก่ยังไงไม่ตายจำได้เลยว่าไก่ตัวนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นรุนแรงมันยิ่งดิ้นยิ่ง,งร้องก็ยิ่งโมโหคราวหลังเชือดทีเดียวให้ตายเลยทุกตัวไม่ต้องทำซ้ำอยู่บ้านก็ดีมีกินมีอยู่พ่อแม่ก็ให้เงินใช้แต่ก็ต้องทำงานมันก็ดีไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นอยู่บ้านจนอายุ19บเกปีมีมอเตอร์ไซค์ขับแล้วมีแฟนด้วย ไปเที่ยวกันสนุกมากไม่นึกหรอกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีรถขับอย่างนี้มาน,นึกถึงตัวเองว่าถ้ายังอยู่แก๊งนั้นดมกาวขอทานชีวิตนี่จะมีอนาคตบ้างไหมวันหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคนเดียวรถไปลม้มเลือดโชกเลยแข้งขาหน้าตาเลือดเต็มไปหมดดีที่ไม่สลบขับกลับบ้านได้พ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลนึกถึงเลือดไก่ที่เชือดคอมันเลือดสดสดแดงฉานเลยอย่างเดียวกันเลย ตอนโดนใหม่ๆยังไม่เจ็บมันยังชาแต่พอวันต่อมาอักเสบเดินไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียวระหว่างนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คิดได้ว่าทำกรรมเอาไว้กับไก่ที่ไปเชือดมาอย่างโหดร้ายประกอบกับนอนหลับแล้วฝันอย่างสับสนฝันว่าพวกไก่มันมาร้องเสียงดังมากรบกวนการนอนต้องตื่นบ่อยๆแล้วมันก็มาจิกหน้าจิกตาจิกเนื้อจิกตัวจนเจ็บระบมไปหมดรู้สึกว่ามันแสนจะทรมานมาก นอกจากนั้นยังเห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำแดงมาที่ข้างเตียงมาพูดว่าเอ็งนะ่ะฆ่าไก่ไปร้อยห้าตัวแล้วเอ็งต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้เอ็งต้องเกิดเป็นไก่เหล่านั้นชาติละตัวแล้วก็โดนเชื่อตายจนกว่าจ,จะครบทั้งร้อยห้าตัวถ้าขืนเอ็งยังฆ่าไก่เพิ่มอีกเอ็งก็ต้องชดใช้เขาทุกชีวิตที่เอ็งทำให้เขาตายสะดุ้งเฮือกตกใจตื่นพอเจอหน้าพ่อก็เล่าให้พ่อฟัง พ่อก็บอกเอ้ยคิดมากไม่มีอะไรรอกฝันไปเท่านั้นแหละพอเล่าให้แม่ฟังบ้างแม่ก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเชื่อใจแล้วมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้เรื่องนี้ทําให้พ่อแม่มีปากเสียงเถียงกันเรื่องเวรกรรมเนี่ยพ่อไม่เชื่อเรื่องนี้แต่แม่เชื่อก็เลยโตเถียงกันใหญ่แม่ไม่ให้เชื่อแต่พ่อให้เชื่อออกจากโรงพยาบาลรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าระมัดระวังมาก ใบหน้าเสียโฉมไปมากเลยเป็นแผลเป็นรอยปืน้นดำดำแดงแดงหน้าตาไม่ดีเหมือนก่อนแล้วมีผลมากกับแฟนสาวเธอหายหน้าไปไม่ไปเที่ยวด้วยในแพศสารก็รู้ว่ามันเพราะอะไรแล้วอีกอย่างแม่ก็เตือนเอาไว้แล้วให้เตรียมตัวทาใจเอาไว้ได้เลยเพราะจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นซะด้วยเขาไปงอก็ไม่ได้ผลจนเขาโกรธอยากจะฆ่าเธอให้ตาย ดีแต่ว่าแม่รู้ทันซะก่อนก็ห้ามไว้แล้วก็พูดให้สติก็เลยคิดได้ว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็จะแคล้วคลาดกันไปว่าอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งพ่อให้เชือดไก่ก็ไม่ยอมทําพ่อมโมโหมากบนว่าต่างๆนานา,นา,นาก็เกิดโต้เถียงกับพ่อพ่อก็เดือดดานมากทําท่าจะเอามีดเชือดคอเขาเขาก็โกรธพ่อที่เป็นคนไม่มีเหตุมีผลก็ท้าว่าเอาเจ้พ่อเชือดคอผมเลยพ่อก็ขยับมีดอยู่ยิกยิกเดินเข้าหา เชื้อดิพ่อเชืออเลยมึงอย่าท้านะกูเอาจริงนะพ่อก้าวเข้ามาใกล้เอาผมให้ตายเลยพ่อพ่อจะได้ไม่ต้องด่าว่าผมอีกพ่อก็คว้าคอเขาเอาคมมีดจ่อตอนนั้นเขาไม่ได้นึกว่าพ่อจะทําแต่แล้วพ่อก็ทําเสียงขวับเขาตกใจเลือดพุ่งกระฉูดชุ่มโชกทะลักออกมาเขาร้องรั่นนะว่าพ่อเชืออคอเขาทําไมพ่อเชืออคอผมจริงๆอ่ะเนี่ยก็มึงท้ากูนี่หว่าพ่อคอผมขาดหรือเปล่า เขาพูดได้แค่นั้นก็ล้มลงเลือดนองไปหมดเขาหมดสติไปมารู้ตัวอีกทีนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วเจ็บที่ลําคอมากมีผ้าพันแผลพันอยู่รอบๆแม่อยู่ข้างเตียงร้องไห้น้ําตานองเลยแม่บอกว่าพ่อบ้าเชื้อดคอลูกได้แล้วก็ได้รู้ว่าตํารวจคุมตัวพ่ออยู่ที่โรงพักแม่พูดว่านี่มันเป็นกรรมแท้ๆที่เชือดไก่กันไม่ว่าพ่อว่าลูกก็มีกรรมดดวยกันทั้งนั้น แม่พูดอย่างนี้เพราะแม่ไม่ได้ลงมือฆ่าไก่เลยแม่กลัวบาปแม่ได้บอกพ่อแล้วว่าอย่าไปฆ่าไก่แค่เลี้ยงเอาไข่ขายก็พอแล้วมันไม่ได้มันไม่ไข่หรือว่าหมดไข่ก็จับขายไปไม่ต้องไปลงมือทำอย่างนั้นแล้วพ่อก็มาขอโทษพ่อร้องไห้เสียใจที่ทำกับเขาพ่อยอมรับผิดว่าพ่อโมโหมากจนลืมตัวทำลงไปทำได้ยังไงไม่รู้พ่อสำนึกผิดแล้วขอให้เขายกโทษให้พ่อด้วย เขายกโทษยอมเอาหูสิให้พ่อพ่อก็สัญญาว่าจะไม่ทําอีกจะไม่ฆ่าไก่ด้วยต่อมาพ่อก็ทําตามสัญญาไม่ได้ฆ่าไก่กันอีกแล้วพ่อก็ไม่ขี้โมโหมากนะักมักจะทําใจได้ยั้งใจได้ไม่ปล่อยให้มันออกมาเหมือนก่อนก็นับว่าครอบครัวมีความสุขกันเขากลับไปเยี่ยมเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกราบขอโทษที่ไม่ได้กลับไปแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟัง เท่าแก่ก็ไม่ว่าอะไรเข้าใจดีว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการคําสัญญาอะไรต่างๆบางครั้งก็ทําตามไม่ได้เท่าแก่ก็บอกว่าถ้าอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเท่าแก่บ้างก็จะให้สูตรก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเขาก็ได้แต่ก้มกราบขอบขอบคุณเท่าแก่แล้วก็ยังระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่ร้านนั้นอยู่เสมอพ่อของเขาตายเมื่ออายุได้49ปีก็นับว่าอายุไม่ยืนเลย ตอนตายก็น่าสยดสยองโดนแก๊งจี้ชิงรถมันทุบหัวแล้วก็เชือดคอบิดขาดทิ้งศพในป่าข้างทางแล้วก็เอาปิกอัพป้ายแดงเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนไปภายสากับแม่เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็นึกกันอยู่เสมอว่านั่นเป็นกรรมกรรมแท้ๆเลยที่ทำให้พ่อต้องมาตายอย่างนั้นครับ เรื่องของเจ้ากรรมในเวรเรื่องนี้ในประกาศเล่าให้ฟังครับแกบอกว่าแกจะเล่าย้อนไปในวันเก่าๆที่แกยังทำมาหากินอยู่ที่สุโขทยัยแกยังยากจนมากลูกสองคนเมียคนหนึ่งช่วยกันทากินหารับจ้างเข้าไปวันๆด้วยความที่ไม่มีทุนร้อนไม่มีสมบัติพระสถานอะไรติดตัวยาติก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้อีกทั้งเพื่อนฝูงก็ไปแต่ต้องไม่ได้ ถ้าไปแตะข้าก็จะปนเป็นผุยผงเพราะว่ามันจนกรอบไปกันทั้งนั้นเลยในประกาศเรียกยุคนี้ของแกว่ายุคก่อกรรมทำขินมันเป็นเพราะอะไรหรอือเพราะว่าหากินหาอยู่กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนเรานะ่มันจนปัญญาเขาก็ต้องเอาแหละทำไงได้ลูกจะอดตายเมียไม่มีจะกินตัวเองก็ไม่มีจะรับประทานมันก็ต้องเอาเท่าแกคนหนึ่งเขาฆ่าปลา เขาอยากจะได้คนไปทํางานให้เขาจะจ่ายเงินให้เป็นรายวันสมัยนั้นเงินไม่มากหรอกแต่ก็ซื้อของได้เยอะในประกาศก็บอกผมจะไปส่วนเมียก็ให้ดูแลลูกเสร็จแล้วแกก็เลยกลายเป็นคนขายปลาสดส่งปลาสดขาปลาสดเป็นปลาเป็นๆปลาหลายชนิดต้องผ่านมือแกแล้วแกก็ยังเป็นคนที่ทุบหัวปลาตัดหัวผ่าท้องหั่นเป็นชิ้นๆใส่ถุงส่งให้คนซื้อเอาไปต้มยำทำแกงกัน ก็รู้น่นแหละว่าการทําอย่างนั้นมันก่อบาปก่อกรรมแต่จะทํายังไงได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วแกค้าขายปลาอยู่กับเท่าแก่นานถึงสามปีกว่าจะคิดได้ว่าแกรู้หมดแล้วว่าไอ้ธุรกิจเนี่ยมันทํากันยังไงก็เลยปลีกตัวออกจากเท่าแก่ไม่อยู่ในเงาใครแล้วจะยืนด้วยลําแข้งของตนเองแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกเพราะว่าคนอย่างเท่าแก่เขาค้าขายอยู่เขาก็ย่อมจะไม่ค่อยพอใจนักที่จะมีคนซึ่งเคยเป็น ลูกกระจอกของเขาเห่อเหิมทะเยอทะยานมาแข่งบารมีแกก็เลยต้องหอบลูกเมียหนีเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเพราะเท่าแกจะยิงหัวกบานเอาเขาไม่ทําเองหรอกเขามีมือมีตีนของเขาที่สั่งออกไปแล้วพวกนั้นก็จะพยักหน้าครับครับแล้วก็ออกปฏิบัติการก็เลยว่าปรากฏว่านายประกาศนี้ต้องเข้ากรุงเทพเวงคว้างอยู่พักหนึ่งทํางานเท่าที่จะมีให้ทาเสร็จแ,แล้วก็หางาน ใหม่ที่มันดีๆจะได้หาเงินเลี้ยงลูกเมียดได้ระหว่างนั้นเงินเก่าที่มีอยู่ก็ร้อยรอไปอย่างรวดเร็วเออเงินนี่มันหายากแต่ว่าใช้ง่ายบรรเลยแกได้งานที่ร้านขายอาหารสัตว์ที่นี่ก็ต้องแบกต้องยกเป็นคนงานก็เอาทำไปก่อนคิดว่าคงจะได้งานที่ดีกว่านี้ช่วงนั้นเจออาเซียคนหนึ่งเขาอยากจะได้แกไปอยู่กับเขาเพราะว่าเขาบอกว่าในประกาศนี้ท่าทางไว้ใจได้ มันคงจะเกี่ยวกับที่ในประกาศเคยช่วยเขาเอาเงินที่โดนกระชากกระเป๋าเงินไปกลับคืนมาให้เขาได้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้บ่ายวันนั้นเสี่ยคนเนี้ยมาที่ร้านขายอาหารสัตว์เขากับเท่าแก่ร้านเป็นเพื่อนกันเขาควักกระเป๋าเงินออกมาใบโตอัดแน่นไปด้วยแบงค์เขาจะควักนามบัตรใครก็ไม่รู้ให้กับเท่าแก่จดเบอร์โทรศัพท์ทีนี้ระหว่างนั้นเองก็มีไอหัวขโมยมันเดินผ่านมาพอดี มันเจอเข้าขวากระเป๋าเงินหมับวิ่งแนบเลยนายประกาศกำลังยกของอยู่พอเห็นก็ทิ้งของไล่ตามมันไปอย่างเร็วไอเรื่องวิ่งเนี่ยนายประกาศเก่งอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านนอกไปไหนก็อยากจะเร็วก็วิ่งเอาเด็กๆก,ก็วิ่งเก่งชนะเพื่อนทุกคนทุกทีอยู่แล้วสมัยเด็กก็ไล่ตามมันไปมันก็วิ่งหนีมันก็วิ่งเร็วแต่ว่านายประกาศเร็วกว่าเลยจับจับมันได้ ในประกาศวิ่งไปแล้วเตะขามันมันเสียหลักล้มควม่ำถลายไปบนพื้นแกก็กระโดดคร่มกระชากกระเป๋าเงินมันสะบัดแกก็กระเด็นออกมาแต่กระเป๋าเงินมาอยู่ในมือแกแล้วส่วนมันก็ใส่ตีนหมาโกยแนบหนีไปในประกาศไม่อยากตามเพราะว่าได้กระเป๋าคืนมาแล้วเออก็เลยเอาไปคืนเสียเสียก็ดีใจตบหลังตบไหลเป็นการใหญ่ควักให้สองพันเออบอกเอาเอา,เอาไปกินนม เมียดีใจใหญ่แล้วก็ภูมิใจในตัวผัวด้วยที่สามารถพิชิตไอ้หัวขโมยได้คราวหลังเสียคนนี้มาแวะที่ร้านที่ไรก็มักจะคุยกับแกเป็นอย่างดีซื้อของมาฝากแกด้วยนะแกก็เอาไปให้ลูกเมียก,กินรู้จักกเสษียคนนี้เราเราเกือบปีเขาไม่เคยพูดหยิงยโสโอหังเหมือนพวกมีเงินทั่วๆไปรู้สึกเขาก็คงจะเคยยากจนมาก่อนได้ประกาศก็เลยพูดกับเขาว่าเสียครับ ถ้าให้ผมไปอยู่ด้วยคนจะได้ไหมครับผมมีลูกสองคนกำลังเรียนหนังสืออยู่นะแล้วก็เมียอีกคนหนึ่งเขาก็ตอบว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอ่าเขาจะเอาในประกาศไปเฝ้าสวนให้เขาเขามีสวนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีมันออกจะลำบากอยู่สักหน่อยทางโน้นที่เขาไปซื้อที่ทำสวนทำความเจริญมันก็ยังน้อยแถวนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นต้องขึ้นเขาที่สูงเรื่องน้ำเรื่องไฟนี่ต้องอดทนไปก่อน นายประกาศก็มาหารือเมียเมียก็บอกว่าไม่เป็นไรลําบากทนได้แต่ว่าลูกต้องไปเรียนหนังสือสิจะทํำยังไงเออนั่นสิจะทํำยังไงก็คุยกันเสียในเรื่องนี้เขาก็เห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ถามว่าเคยทํางานอะไรมาบ้างก็บอกว่าเคยขายปลาประเพทดปลาเลี้ยงตู้สวยงามมาเหรอเออไม่ใช่ครับปลาที่เอาไปกินนะครับปลาสดะเหรอครับปลาชอ่อนปลาดุกผมขาย ผมทำให้คนซื้อก่อนโน้อนอยู่สุขโขทยัยตอนหลังผมจะลงทุนเองเท่าแก่เขาไม่ชอบใจเขาจะยิงหัวผมผมก็เลยต้องเพ่นหนีมาครับอ้าวนึกว่าค้าขายของตัวเองผมไม่มีเงินหรอกครับแล้วอยากทำอีกไหมอ่ะไม่มีทุนนะครับเสียจะลงทุนให้ไงจริงหรือเปล่าครับอืมจะเอาหรือเปล่าเราไปคุยกับเมียดูก่อนนะนะไม่ต้องคุยนะครับตกลงเลยอ้าวแล้วงานที่ร้านนี่ละ่ะ เออผมก็ต้องบอกเท่าแก่ก่อนไม่รู้เท่าแก่จะหาคนมาทําแทนผมได้เร็วหรือช้าถ้าเท่าแก่หาคนไม่ได้ผมก็ยังคงไปไม่ได้เออเสียครับแล้วเสียเป็นคนลงทุนเงินให้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ทํางานให้เสียใช่ไหมครับป่าไม่ใช่อย่างนั้นนายก็ทำเขานายไปเลยนายเป็นเจ้าของร้านเองเลยร้านเป็นของนายเพียงแต่ฉันเนี่ยออกเงินให้นายก่อนลงทุนให้ก่อนไงแล้วก็พอมีเงินก็ค่อยเอามาใช้คืน แม่นึกไม่ถึงเลยว,ว่าจะมีคนใจดีอย่างนี้ด้วยลองไปคุยกับเขาเท่าแก่เขาดูนะแล้วเขาว่ายังไงก็คอยคุยกับฉันอีกทีนายประกาศก็ไปคุยกับเท่าแก่ร้านอาหารสัตว์เขาก็เห็นใจแต่เขาก็อยากให้ในายประกาศทํางานให้ต่อไปอืแกก็อยากทํางานให้เขาแต่ว่าอีกใจก็อยากจะทํางานของตัวเองเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองแล้วแกก็เลยลงทุนอ้อนบอนเท่าแก่ขอให้ออกไปเป็นพ่อค้าปลา เท่าแกก็ต่อว่าเพื่อนที่มาชี้ช่องให้ทําให้เขาต้องเสียคนงานไปแต่ว่าเขาพูดเล่นๆไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันต่อมาเท่าแกก็รับคนงานมาฝึกงานก็ให้ในายประกาศช่วยสอนพอคนมาใหม่ทําได้แล้วแกก็ออกไปเป็นพ่อค้าปลาสดได้ร้านที่ตลาดแห่งหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ที่แกเที่ยวสาอหาเองจนเจอแหล่งทามาหากินอยู่ย่านรังสิตคนอยู่อาศัยเยอะน่าจะขายดีก็ดีจริงๆนั่นแหละ แกขายคนเดียวแทบไม่ทันในช่วงเช้าพวกแม่บ้านมาซื้อปลากันอีกทั้งพวกแม่ค้าขายข้าวแกงเขาก็จะมาสั่งเอาไว้ให้เอาไปส่งเมียส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกันในประกาศค้าขายได้ไม่นานก็ได้เงินก้อนที่เสียลงทุนให้ใช้คืนเสียไปเวลาเสียมาแกก็คัดปลาช่อนตัวโตโต,ต,ตสดๆทำให้เสียเอาไปกินเอาไปแกงกินเขาชอบพุงปลาช่อน เขาก็บอกว่าเอาไปต้มยำอร่อยอย่าบอกใครเลยเสียเขาดีกะแกแกก็ต้องดีกับเขาแกขายปลาอยู่ที่หมู่บ้านใครๆก็รู้จักพ่อค้าปลาที่ชื่อเล็กตัวเขาเล็กๆแล้วพ่อแม่ตั้งชื่อนี้ให้แกก็ใช้ชื่อนี้ไม่เคยเปลี่ยนเป็นอื่นไปเปลี่ยนมันทําไมชื่อนี้ดีอยู่แล้วแกลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะอาชีพนี้แล้วแกก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วย อย่าเอาของไม่ดีมาขายให้เขาไม่ว่าใครซื้อปลาก็อยากจะได้ปลาสดๆทั้งนั้นแหละอย่าเอาปลาที่มันส่งกลิ่นเน่ามาขายปลาตัวไหนรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าท่าเข้าทีก็ทําปลาใส่เกลือไปเลยอ่าเอาไว้ขายเป็นปลาเค็มก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรนี่มันน่าจะสี่รัอวห้าปีที่แกขายปลาอยู่อย่างมุ่งมั่นไม่เคยมีอะไรให้ต้องเก็บมาคิด แต่แล้วคืนหนึ่งเมียก็ฝันว่าปลาตัวหนึ่งเป็นปลาช่อนได้มาบอกว่าให้เลิกขา,ขายปลาเสียหยุดได้แล้วพอจะมีเงินทองบ้างแล้วควรจะไปทําอาชีพอื่นที่มันไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นเมียก็เล่าให้ฟังเออฝันไปได้ยังไงแปลกอยู่เอปลามาบอกพอสามวันก็ฝันอีกแล้วปลามาบอกให้เลิกขายปลาต่อมาอีกสองคืนก็ฝันอีกแล้วเย่ยังไงกันนี่ ในประกาศก็โทรศัพท์ไปเล่าให้เสียฟังขอความเห็นจากเขาเขาก็ตอบว่าเออน่าคิดนะฝันคืนเดียวไม่เท่าไหร่แต่นี่ฝันหนึ่งสามครั้งสามคืนแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างก็บอกให้ในายประกาศคิดดูให้ดีๆตัดสินใจดีๆพอดีแกก็เลยไปเล่าให้แม่ค้าผักฟังแกเป็นยายแก่ๆที่เก็บผักจากสวนเอามานั่งขายแกบอกว่ายายเชื่อเรื่องนี้ที่มาบอกนะั่นรู้ไหมใครอ่า ายประกาศก็บอกไม่รู้นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรเขามาเตือนแรกๆที่มาขายนะ่ะเขาเห็นว่ายังตั้งหลักไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยพอลืมตาอ้าปากได้แล้วเขาก็มาเตือนให้เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเสียเพราะว่าได้ทําบาปมามากแล้วนี่พูดตรงๆเลยนะในประกาศได้ฟังก็อึ้งเหมือนกันก็เสียดายมากถ้าเลิกก็เท่ากับทิ้งเงินไปวันละหลายทีเดียวแต่เมียน่ากลัวแล้วกลัวว่าจะเป็นอะไรไปกลัวว่าลูกอาจจะต้องพลอยชดใช้กรรมไปด้วย พูดว่าถ้าหากว่าแกรักลูกก็ควรจะหาอาชีพใหม่เขามาเตือนแล้วก็ควรจะฟังเขาบ้างในประกาศก็ตัดสินใจอยู่เกือบเดือนคิดเรื่องนี้ทุกวันมองหาอาชีพใหม่ว่าจะทําอะไรคุยเขาไปทั่วว่าจะค้าขายอะไรดีพอดีว่าไปเจอลุงคนหนึ่งอ่าแกก็บอกให้เลิกเลยแล้วมาขายปลาต้องโขผมทําไม่เป็นนะลุงไม่เป็นไรแกบอกแกจะสอนให้แกขายปลาต้องโขมาก่อนแกทําไม่ไหวก็เลยเลิก ตอนนี้ในประกาศก็เลยมีอาชีพขายปลาต้องขูแล้วครับนะเพราะว่าแกหวั่นใจเหลือเกินมาเวรกรรมที่แกทำอาไว้ช่วงที่เป็นพ่อค้าปลาจากสุขโขทยัยจนมาที่รังสิตนี่มันมากเหลือเกินที่บั่นชีวิตคนอื่นไปมันจะตามหาแล้วก็มาสนองเอาไม่รู้ว่าวันไหนเนอ,อต้องอยังนี้สิในประกาศ